ชั้นเสื้อผ้าที่เป็นระเบียบระเบียบเราก็แต่งให้มันแบบหรูหน่อยอะเข้ามาเราก็จะมีที่รับแขกรับลูกค้าAudio Jungle ชมกลับมาพบกับตูนในรายการร้อยเรื่องร้านนะคะรายการที่จะมีไอเดียเด็ดๆในการตกแต่งร้านให้คุณผู้ชมชมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะเป็นเจ้าของกิจการค่ะและอยากจะให้ทางรายการออกแบบร้านให้นะคะรีบส่งความต้องการมาเลยนะคะเพราะว่าทางรายการของเราค่ะออกแบบให้ฟรีภายใต้งบประมาณที่จำกัดเลยนะคะไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเราใช้ไอเดียและก็ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบค่ะสามารถชมได้นะคะเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะเวลา 18:15 นะคะแต่ถ้าใครไม่ว่างนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่าเรามีให้ชมกันอีกหลากหลายช่วงเวลาดังนี้ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถคลิกนะคะแล้วก็ชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่ facebook.com/100เรื่องร้านค่ะหรือถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะไม่สะดวกนะคะก็สามารถที่จะคลิกนะคะไปชมรายการเราได้ทาง YouTube ก็ได้ค่ะแต่ใครนะคะที่ดูผ่านช่องทาง YouTube อยู่ยกมือขึ้นเลยค่ะคุณไฮเทคมากเลยนะคะเพราะว่า YouTube นี้นะคะก็คือการอัปโหลดไฟล์วิดีโอนะคะหรือว่าไฟล์เพลงต่างๆนะคะที่สามารถที่จะดูย้อนหลังได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าผู้ประกอบกิจการร้านค้านะคะมักอาศัยช่องทาง YouTube นี่แหละค่ะในการที่จะประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าบอกถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สินค้าของตนเองค่ะเราในฐานะชาวร้านค้านะคะเมื่อเห็นช่องทางค่ะก็ต้องรีบคว้าไว้นะคะวันนี้ค่ะตูมีกลยุทธ์นะคะที่จะมาทำการตลาดผ่านทาง YouTube เราเรียกชื่อนี้ว่ากลยุทธ์ชวนคุยค่ะเจ้าของธุรกิจจำนวนไม่น้อยนะคะอาศัย YouTube เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ตัวเองค่ะเช่นโพสต์สินค้าที่จะขายนะคะวิธีการใช้งานบริการหลังการขายตำแหน่งที่อยู่ของร้านค้าแต่จำนวนคลิปที่มีมากมายมหาศาลนี้นะคะอาจจะทำให้การประชาสัมพันธ์เข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างที่วางไว้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรามีกรณีตัวอย่างค่ะคุณเชลลี่เดวิสนะคะเจ้าของบริษัทดูแลสุขภาพเส้นผมKinky Curry Hair Products นะคะค้นพบค่ะว่าเคล็ดลับในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบน YouTube ไม่ได้อยู่ที่ตัวคลิปวิดีโอนะคะแต่อยู่ที่การพูดคุยกับลูกค้ามากกว่าค่ะแต่ระหว่างท่องไปตามหน้าเว็บต่างๆบนเว็บไซต์นะคะเธอก็พบว่าผู้หญิงอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันจำนวนมากค่ะก็ได้โพสต์วิดีโอนะคะที่เกี่ยวกับทรงผมของตัวเองส่วนใหญ่นะคะเลือกไว้ผมตามธรรมชาติมากกว่าที่จะร้อยลูกปัดดัดหรือว่าทำทรงเดดร็อกค่ะสิ่งที่เธอเข้าไปค้นพบนั่นเองนะคะก็เหมือนจะเป็นการที่ทำให้คุณเชลลี่เดวิสนี้นะคะจุดประกายความคิดค่ะว่าคราวนี้นะคะจะต้องเข้าไปแสดงความคิดเห็นพร้อมให้คำแนะนำนะคะบ่งบอกถึงสรรพคุณสินค้าของเขาค่ะซึ่งเธอนะคะก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีค่ะโดยสมาชิก YouTube นะคะโพสต์วิดีโอกว่า 5,100 คลิปนะคะได้แสดงภาพของตัวเองทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของ Kinky Curly Davis ค่ะแล้วก็ยังมีโอกาสนะคะที่จะนำสินค้าไปวางจำหน่ายในเครือข่ายร้านค้าชั้นนำอย่าง Target และ Whole Food Market อีกด้วยละค่ะวิธีนี้นี่เองนะคะที่สามารถทำให้เจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะที่ใช้ช่องทาง YouTube ในการประชาสัมพันธ์สามารถสร้างฐานลูกค้านะคะได้มากกว่าช่องทาง Facebook หรือว่า Twitter ที่ทุกคนได้รู้จักกันดีอยู่แล้วล่ะค่ะตูเลยอยากจะแนะนำนะคะว่าบริษัทไหนนะคะที่กำลังวางกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์นะคะว่าอยากผ่านสื่อออนไลน์นะคะอย่างเช่น YouTube Facebook หรือว่า Twitter ค่ะสิ่งสำคัญนะคะที่คุณควรจะต้องสร้างก่อนเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของชื่อเสียงของบริษัทในทางที่ดีนะคะและความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะและโจทย์ของรายการร้อยเรื่องร้านสัปดาห์นี้นะคะเราได้ความต้องการมาจากคุณผู้ชมทางบ้านเรียบร้อยแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
การออกแบบของเรื่องร้านสัปดาห์นี้นะคะมาจากคุณจริญญาชูวงวุฒิค่ะจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะมีพื้นที่ที่อยู่ติดริมถนนใหญ่ค่ะเส้นขาเข้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอยากให้ออกแบบร้านจากพื้นที่ว่างเปล่านี้นะคะให้มีส่วนอินดอร์สำหรับคาราโอเกะและเอาท์ดอร์ติดธรรมชาติแบบนั่งสบายๆค่ะขอบคุณคุณจริญญานะคะสำหรับโจทย์ของเราในวันนี้ค่ะเด็ดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะคะว่าพี่ตุ้มจะออกแบบร้านนี้ให้สวยงามขนาดไหนในช่วงแต่งร้านค่ะ